สนับสนุนโดย Coffee Mate ความสุขที่ยากจะห้ามใจวันนี้ต้องกินเยอะๆเลยนะ Coffee Mate เนี่ยเพราะว่ามันเป็นการเติมสุขในชีวิตของเจ๊แหม่มมากๆสู้ในเจ๊เกิดห้ามใจอยู่แล้วค่ะเนื่องจากเป็นวันคล้ายวันเกิดของเจนะคะมีความสุขมากสวัสดีกันก่อนสวัสดีคุณผู้ชมลดน้ำเลยไหมฮะเออได้ค่ะแต่ยิดแต่ยิดไม่ลดอย่างนี้นะไม่ใช่สีแม่สวัสดีคุณผู้ชมสวัสดีพี่อ้อยสวัสดีค่ะเจ๊ค่ะก็มีความสุขมากๆนะคะเจ๊ขอให้อายุยืนหมื่นหมื่นปีแต่ขอให้หน้าตึงเท่าเดิมโอ้โหพี่อ้อยมันขยับไม่ได้จริงๆเพราะเจ๊ไปร้อยใหม่มาไปร้อยมาอีกรอบนึงแล้วอีชั้นตอนนี้เสพติดกันร้อยใหม่มากจนเพื่อนเพื่อนเรียกฉันว่าเป็นธิดาหม่อนใหม่นะฮะธิดาหม่อนใหม่ซึ่งแบบว่าแต่หน้าก็เปรอะนะถูกแต่ดูสินี่มันยังบวมอยู่นะฮะเดี๋ยวจะสวยขึ้นเดี๋ยวจะเรียวขึ้นนะนะคะนางเอกร้อยใหม่ร้อยใหม่ค่ะนะอุ๊ยตายละเสิร์งได้ฟอนด้วยนะคะนี่มาวันนี้จ้ะกำลังจะบอกว่าเดี๋ยวบอกชื่อตอนก่อนให้หลายคนกดโทรศัพท์เข้ามานะครับได้ค่ะเหตุผลของคนนอกใจโอ้โหso many reason มากย่อยถูกต้องค่ะนี่แล้ววันนี้เข้าไปอ่านใน Facebook มีหลายคนบอกว่าเหตุผลของคนนอกใจเท่ากับข้ออ้างค่ะจริงเพราะในที่สุดแล้วการนอกใจมันคือสิ่งผิดอยู่แล้วแล้วก็พยายามหาเหตุผลมาสนับสนุนสิ่งผิดของเราอ่ะเดี๋ยวคืนนี้รอฟังกันนะคะ026699331-2และ026659590-1ค่ะครับผมแล้วก็ SMS นะครับเดี๋ยวจะมีให้ร่วมสนุกกันด้วยนะครับ480-2205ส่งมาแสดงความเห็นที่หน้าจอได้เลยหรือว่าจะส่งมาแฮปปี้เบิร์ธเดย์เจ๊แหม่มก็ได้นะฮะไม่ว่ากันอย่างนี้นะฮะแล้วก็อีเมลที่ love8900@achammedia.com และใครที่เข้าไปโพสต์นะครับใน Facebook ก็กราบขอบพระคุณมากๆเลยนะครับที่ facebook.com นะครับ /love8900 เข้าไปกดไลค์นะครับได้ก่อนมีอัปเดตข่าวสารอะไรก็จะได้ไปขึ้นที่หน้าวอของทุกคนครับค่ะคราวนี้มาดูเรื่องราวดีๆที่คุณส่งเข้ามาร่วมสนุกกันนะคะความสุขเกินห้ามใจกับ Coffee Mate นะคะแล้วก็เป็นเรื่องดีๆที่อ่านแล้วมันก็ยิ้มแล้วมันก็ชื่นใจน้องนิกกี้ค่ะส่งมานะคะเรื่องมีอยู่ว่าเมื่อปีที่แล้วมีเพื่อนที่ทำงานแนะนำให้รู้จักเพื่อนผู้ชายของเขาอันนี้เรียกว่าลักษณะแนวเพื่อนอวยนะคะคือตอนนั้นเนี่ยเราลงใน Facebook ของเราโพสต์ไปว่าโสดค่ะแล้วก็เอาเพลงอย่างโสดของโอลิฟแปะเข้าไปด้วยเพื่อนก็เลยเห็นว่าเฮ้ยโสดเหรองั้นจับคู่ดีกว่านะคะก็เลยพาเพื่อนผู้ชายของเขาเนี่ยคือจะให้มารู้จักกันแต่ว่าทำไงดีล่ะเพื่อนผู้หญิงของเราก็แบบแหมช่างเหนียมอายจังเลยก็เลยดันยุเพื่อนผู้หญิงอะค่ะบอกว่านี่เข้าไปขอแอดเพื่อนผู้ชายเขาเลยผู้หญิงก็บอกอุ๊ยจะดีหรอคะจะดีหรอคะแต่แอดค่ะก็เลยเข้าไปขอแอดค่ะเข้าไปขอเป็นเพื่อนเขานะคะก็พอเป็นเพื่อนกับเขาเสร็จปั๊บก็อ่ะก็ได้คุยกันนะคะแต่จากนั้นเนี่ยก็คุยกันทาง Facebook ประมาณเดือนเกือบ2เดือนระหว่างนั้นก็ยังติดต่อกับคนเก่าของเราคือหมายถึงว่าน้องเนี่ยเขาเพิ่งอกหักมาก็ยังแอบติดต่อคนเก่าบ้างทางผู้ชายคนนั้นเองที่เพื่อนอวยเนี่ยเขาก็เพิ่งเลิกกับแฟนเก่าก็เลยจะคุยกันเรื่องวิธีการทำใจคุยกันไปคุยกันมาปลอบกันไปปลอบกันมานะคะวันนึงก็คุยกันในเฟซแล้วก็ถามว่านอกจากคุยกันทางข้อความเนี่ยอยากได้ยินเสียงฉันไหมอีกแล้วค่ะสตรีไทย อยากได้ยินเสียงฉันมั้ยจ๊ะผู้ชายบอกก็โอเคสิก็ลองส่งเบอร์มาแล้วก็พิมพ์เบอร์ส่งไปให้เขาด้วยนะคะถึงเวลาเลิกงานกลับบ้านพอดีพอออกจากออฟฟิศสักประมาณ10นาทีก็มีเบอร์โทรเข้ามาเป็นเขาเราก็บอกว่าอ้าวไม่เห็นพิมพ์เบอร์เขาให้เราบ้างเลยเขาบอกว่าพิมพ์ไปแล้วแต่เธอคงจะปิดเครื่องไปก่อนนะคะเราก็เริ่มคุยอีกชวนอีกแล้วค่ะจากได้ยินเสียงอยากเจอกันไหมอ่ะนัดค่ะนัดค่ะเริ่มก่อนอีกแล้วค่ะน้องวงเล็บมาตลอดก็ได้เจอกันนะคะหลังจากนั้นอีกประมาณเดือนนึงแล้วก็ถามว่าคิดยังไงกับเราเริ่มก่อนตลอดเลยค่ะพี่เพราะรู้สึกว่าเราก็ไม่มีใครและอีกอย่างก็30กว่าแล้วค่ะเขาอายุน้อยกว่าน้อง3ปีนะคะเขาก็อ้ำอึ้งบอกว่าเป็นเพื่อนกันไปก่อนแต่พอถามอีกครั้งนึงเขาก็บอกว่าเอ้ยเขาชอบเรานะเราก็ลองถามว่างั้นคบกันดูไหมล่ะเขาก็โอเคค่ะนะคะทำไมคะเจ๊ไม่กำลังดูว่าแล้วน้องก็จะยังไงต่อนะคะเขาก็แบบเป็นคนเริ่มก่อนอะนะคะผู้หญิงยุคนี้เขาระหว่างที่คบกันเขาก็ดีกับเรามากคอยดูแลเราตลอดทุกเดือนจะพาเรากลับไปหาพ่อแม่ซื้อของไปฝากบ้านเราตลอดเลยดีทั้งกับเราและคนที่บ้านเราเสมอตอนนี้คบกันมาเกือบ8เดือนแล้วค่ะเมื่อตอนสงกรานต์ที่ผ่านมาเขาก็ให้เรานัดพ่อแม่ของเราว่าพ่อแม่เขาจะมาขอคุยด้วยตอนนี้อยู่ในระหว่างการรอเลิกแต่งงานโอ้เราเคยถามเขาว่าตั้งแต่รู้จักกันมาเนี่ยรู้สึกว่ามันเร็วไปไหมเขาบอกว่ามันก็เร็วอยู่นะแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับเราสองคนมากกว่าตอนนี้รู้สึกว่ารักเขามากไม่เคยคิดว่าจะชอบคนที่อายุน้อยกว่าไม่เคยคิดว่าจะมีใครเข้ามาอีกในชีวิตและจะทำให้เรารักเขามากขนาดนี้แต่การได้เจอกับเขาตอนนี้มีความสุขมากและก็ไม่ต้องการอะไรอีกแล้วค่ะโอ้โหจริงๆจะบอกว่าเรื่องของเวลาเนี่ยถามว่ามันสำคัญไหมมันก็เป็นเรื่องที่ดีถ้าหากว่าเราเทคไทม์ซึ่งกันและกันใช้เวลาในการเรียนรู้ซึ่งกันและกันแต่ถ้าสมมติว่าคนสองคนคิดเหมือนหรือคิดต่างกันบางทีมันมองข้ามจุดของเวลาไปได้เลยเพราะถ้าหากว่า
เราใส่ใจซึ่งกันและกันเนี่ยมันจะกลายเป็นความรักที่เกิดขึ้นต่อให้คุณเจอกัน3เดือนมันก็กลายเป็นความรักที่ดีได้ถ้าหากว่าคุณพร้อมใจที่จะดูแลความรู้สึกซึ่งกันและกันความรักมันเป็นเรื่องไม่แน่นอนแบบนี้แหละค่ะบางคนคบกันมา10ปีแต่งงาน2ปีเลิกในขณะที่บางคนอาจจะคบกันสั้นแต่ก็อยู่กันได้ยาวแต่ทั้งหมดมันมาจากความพอดีซึ่งกันและกันเช่นเดียวกันอย่างน้องเนี่ยน้องผู้หญิงบอกว่าเป็นฝ่ายเริ่มก่อนหลายคนที่ดูอยู่อาจจะรู้สึกว่างานฉันเริ่มก่อนบ้างดีกว่าก็ไม่ได้แปลว่าการเริ่มก่อนทุกครั้งจะต้องประสบความสำเร็จเสมอไปคือมันไม่ได้อยู่ที่ว่าสูตรนี้ใช้ได้กับใครแต่มันอยู่ที่ว่าเราไปรักกับใครต่างหากถ้าไปเจอผู้ชายที่บางคนเขารับไม่ได้เนี่ยก็มีนะคะเจ๊คือแบบเป็นผู้ชายที่แบบว่าเขารู้สึกว่าเขาไม่ตื่นเต้นดูแรงไปรู้สึกแบบอะไรอ่ะไวไปป่ะอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็แล้วแต่แต่ละคู่แต่ก็เป็นเรื่องดีๆที่คุณส่งเข้ามากันใช่แล้วก็เราจะบอกว่าเรื่องราวแบบนี้เป็นความรักที่มันเกินห้ามใจจริงๆนะครับก็เลยอยากจะชวนคุณมาร่วมกันแชร์เรื่องราวดีๆเหล่านี้กับ Nestle Coffee Mate กันนะครับไม่ว่าคุณจะแชร์ผ่านทาง Facebook นะครับเขามีแฟนเพจของเขาที่ www.facebook.com/coffeemate-thailand นะขึ้นที่หน้าจอนะครับหรือว่าจะส่งเป็นเรื่องราวด้วยการส่งอีเมลนะครับไปที่ coffeemate.thailand@gmail.com นะครับแล้วก็เขาจะรวบรวมเรื่องทั้งหมดที่เป็นความรักสุดห้ามใจเนี่ยนะครับให้เหลือ50เรื่องแล้ว50เรื่องนี้ที่ถูกคัดเลือกจากทีมงานเนี่ยนะครับก็จะได้เป็นเจ้าของนี่ข้างหน้านี้เป็นแฮปปี้มัก4ลายน่ารักรอยยิ้มแตกต่างกันนะฮะได้ไปเลยนะครับสำหรับ50เรื่องที่ผ่านเข้ารอบมาและแน่นอน1ใน50เรื่องนั้นจะถูกนำมาถ่ายทอดเป็นมิวสิกวิดีโอที่มีชื่อว่าเธอคือความสุขของฉันโดยได้พี่ปูอัญชลีจงคดีกิจมาร้องเพลงที่มันมาจากเรื่องราวของคุณเรื่องราวของคุณเนี่ยถูกแต่งเป็นเพลงแล้วก็เอามาทำเป็นมิวสิกวิดีโอเอามาทำเป็นเพลงแล้วก็ทำเป็นซีดีแล้วซีดีนี้ก็จะมีลายเซ็นของพี่ปูอัญชลีจงคดีกิจส่งมอบให้ด้วยอู้ตายแล้วอะไรจะมีความสุขขนาดนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันนึกถึงเวลาเราฟังเพลงสิเรายังจินตนาการว่าอุ๊ยแต่ละเพลงนี้มันใช่ของฉันเลยแต่ถ้าเพลงนี้มันถูกมาจากความรู้สึกของคุณเองที่มันเป็นความรักเกินห้ามใจเนี่ยมันจะยิ่งแฮปปี้ที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นช่วยกันแชร์ช่วยกันส่งได้เลยนะครับมีเวลาให้จนถึงวันที่8มิถุนายนครับค่ะรีบส่งนะครับเข้าไปดูรายละเอียดได้อีกค่ะ www.facebook.com/coffeemate-thailand นะคะมีรายละเอียดอยู่ในนั้นวันนี้นอกเหนือจากการรับสายกันนะคะเรามีกล่อง GMMZ มาแจกด้วยค่ะเจแต่ก่อนที่เราจะแจกกล่อง GMMZ เนี่ยนะฮะวันนี้มี3รางวัลซึ่งเดี๋ยวจะแจกทาง SMS นะครับเราอยากจะบอกว่าตอนนี้หลายคนเป็นเจ้าของกันแล้วใช่แล้วนะครับเพราะว่าบางคนเป็นแบบแฟนบอลไงอันนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์ของกล่อง GMMZ เลยนะครับที่คุณสามารถดูบอลยูโร2012โดยที่คุณไม่สามารถจะรับชมจากกล่องทีวีดาวเทียมอื่นๆได้เลยแต่ว่าคุณจะดูได้ใน GMMZ เท่านั้นใช่แล้วค่ะนะคะแล้วก็ยังช่องที่ดูฟรีเนี่ยกว่า220ช่องเราได้ดูทาง Green Channel ด้วยอย่างนี้นะคะก็จะดูในกล่อง GMMZ ได้ด้วยแล้วก็ยังมีกล่องต้องบอกว่ามีรายการต่างๆที่เพิ่มขึ้นมาอย่างมันจะมีช่อง GMMZ Hit อันนี้น่าดูมากค่ะและยังมีการถ่ายทอดคอนเสิร์ตในบางคอนเสิร์ตให้คุณได้เห็นทาง GMMZ ด้วยและเลี่ยวมากคนที่ชอบร้องเพลงเขามีคาราโอเกะด้วยนะจ๊ะแล้วเป็นคาราโอเกะที่แบบว่าเหมือนที่เราดูกันในแผ่นเลยฮะคุณสามารถแบบตัดเสียงร้องได้อยากจะเป็นนักร้องก็ร้องไปหรืออยากจะดูเป็นมิวสิกวิดีโอก็มีด้วยเหมือนกันพี่อ้อยใช่ค่ะคือปิดเสียงของคนร้องหรือแม้กระทั่งอยากร้องคู่อะค่ะอยากร้องคู่กับน้องโตโน่อยากร้องคู่กับน้องกันหรืออะไรก็ต่างๆนานาเหล่านี้ก็สามารถจะเปิดเสียงเขาบ้างเปิดเสียงเราบ้างในการร้องคู่ก็เป็นจินตนาการแบบหนึ่งวุ่นวายดีนะคะนะแต่ก็สร้างฝันกันได้ไงใช่นะครับหรือว่าใครที่เป็นคนแบบชอบดูหนังเป็นซีรีส์ดังจากเมืองนอกเนี่ยก็จะมีทั้งฮอลลีวูดหรือแม้แต่ซีรีส์เกาหลีซีรีส์จีนเนี่ยก็สามารถดูได้โดยผ่านทาง400ช่อง GMMZ Theater นะครับแล้วก็สามารถเลือกภาษาได้ด้วยเช่นบางคนอยากฟังที่เป็นภาคไทยก็กดไปซะหรือบางคนแบบอยากจะฟังที่เป็นซาวด์แทร็กแล้วมีซับไทยก็กดโดยผ่านรีโมทอัจฉริยะฮะค่ะว่างๆเราอยากดูหนังฝรั่งและพูดจีนแล้วก็ลองกดดูมันก็สามารถที่จะสร้างความแปลกใหม่ได้อีกนะคะ แต่ก็จะบอกว่าจริงๆการติดตั้ง GMMZ เนี่ยมันจะไม่ยากคือตอนนี้เชื่อว่าทุกคนอ่ะดูดาวเทียมกันอยู่แล้วล่ะคราวนี้คุณจะมีจานอะไรก็ตามทีคุณซื้อกล่อง GMMZ ไปคุณสามารถดูได้กับช่องดาวเทียมที่คุณมีอยู่ด้วยอ่ะมันง่ายมากคู่กันไปได้เลยอ่ะคือมันมีจานอยู่แล้วมีกล่องอยู่แล้วใช่ไหมครับก็ซื้อแค่กล่อง GMMZ ไปเสียบไปเสียบโทรเข้า call center จบเลยเอากล่องเก่าออกไปเก็บเอากล่อง GMMZ เข้าไปเสียบคุณก็จะได้ดูสิ่งต่างๆที่เมื่อกี้เราพูดกันนะครับใช่แล้วค่ะแล้วที่สำคัญก็คือหาซื้อง่ายมากนะคะวันนี้คุณเดินไป 7-Eleven เนี่ยคุณสามารถไปหากล่อง GMMZ ได้เลยยังมีที่ Jmart Power Buy Power Mall นะคะ Tesco Lotus แล้วก็ Imagine ทั่วประเทศด้วยรวมไปถึงร้านที่ติดตั้งจานดาวเทียมทั้งหมดด้วยนะครับมีเบอร์ call center ให้ด้วยนะครับเผื่อว่าจะลองโทรศัพท์ไปสอบถามนะครับหรือว่าโทรศัพท์ไปแล้วก็เรียกอะไรนะไปเปิดเซอร์วิสนะครับหลังจากที่คุณได้กล่องมาแล้วนะครับที่เบอร์02841
841-8888-02 นะครับ841-8888หรือคลิกเข้าไปที่ www.gmmz.tv ง่ายแค่นี้นะคะคราวนี้มาดูกันซิว่าการที่จะแจกกล่อง GMMZ นั้นเราจะแจกกันยังไงดีคะเจคะเอาง่ายๆดีกว่านะหยิบมือถือค่ะหยิบมือถือค่ะอ่ะพิมพ์ค่ะอ่ะวิธีการพิมพ์คือพิมพ์คำว่า GMMZกล่องทีวีดาวเทียมจากแกรมมี่แค่นี้เอง4802205ต้องพิมพ์ไม่ถูกตกไม้ไต่คู่ไม้เอกไม้โทไม่ได้นะฮะ GMMZ กล่องทีวีดาวเทียมจากแกรมมี่3ข้อความที่มาถึงเราก่อนรับไปเลยคนละ1กล่องนะคะ3ข้อความแรกที่มาส่งก่อนและถูกต้องทั้งหมดนะคะเดี๋ยวมีอาจารย์ภาษาไทยเป็นคนตรวจเองเลยนะคะแต่เช่นน้องข้อความนี้นะคะตกภาษาไทยค่ะดีเจเจ๊แม่เจ๊แม่เชื่อมาเชื่อมาม้ามาให้ครบด้วยค่ะดีเจเจ๊แม่ก็ดูดีนะอันนี้มาจากทางภาคทางเหนือทางเหนือนะฮะน่าสนใจค่ะเพราะฉะนั้นรีบส่งเข้ามา3ข้อความแรกรับกล่อง GMMZ ไปได้ฟรีๆเลยนะคะมาที่สายแรกของวันนี้ค่ะสวัสดีคุณเอมค่ะสวัสดีค่ะจ้ะสวัสดีพี่อ้อยแล้วสวัสดีพี่เจ๊แม่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะฮะตื่นเต้นเลยพี่โทรมานะคะเหตุผลของคนนอกใจตกลงเป็นเราหรือเป็นเขาที่นอกใจคะจริงๆมันเริ่มมาจากเขาก่อนนะคะจ้ะยังไงบ้างน้องเอมลองเล่าดูสิค่ะก็คือเรื่องมันเกิดมาก็คือจริงๆหนูกับแฟนเนี่ยก็คือคบกันมาปีนี้ก็จะเข้าปีที่4แล้วอะค่ะทีนี้ช่วงก่อนหน้านี้ที่เรารู้จักกันแรกๆคือตอนจะอยู่ที่กรุงเทพด้วยกันก็จะอยู่กันคนละที่อะค่ะแต่ว่าก็ไปมาหาสู่ก็เหมือนแฟนกันปกติจนมาเมื่อประมาณเกือบประมาณเข้าปีที่2อะค่ะพอดีเขาต้องไปทำงานที่บ้านก็เลยต้องย้ายกลับไปที่บ้านก็เลยห่างกันแต่ก็ช่วงที่เวลาก่อนที่จะห่างกันเนี่ยก็คือเหมือนกับเราก็มีเคยคุยเรื่องที่ว่าจะต้องเขาอยากขอให้เราไปอยู่ที่บ้านเขาด้วยแต่ด้วยความที่เราคิดว่าคือเราก็มีงานที่นี่แล้วก็คือการที่จะไปอยู่โดยที่มันไม่ได้แต่งงานหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ถูกต้องสำหรับเราเพราะเราก็มีพ่อมีแม่มีงานคือมันมองไม่เห็นอนาคตนะคะว่าถ้าไปปุ๊บเนี่ยแล้วถ้าเกิดวันนึงมาเกิดมันไม่ใช่ขึ้นมาแล้วเราจะมีค่าอะไรในสายตาของผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราก็เลยปฏิเสธแล้วก็เหมือนกับให้เหตุผลเขาไปอย่างนี้แต่เหมือนกับเขาก็ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่แต่ก็คือตอนนั้นก็คือมันต้องรับอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือก็พยายามแล้วก็คือเราก็คุยกันพอหลังเราก็คบกันมาปกติโดยที่เขาบอกว่าเดือนนึงคือปกติเนี่ยเดือนนึงเขาจะมาหาเราครั้งนึงโดยเป็นอย่างน้อยนะคะแล้วก็ทุกวันเนี่ยก็คือต้องโทรหากันทุกวันคือเหมือนกับใช้ชีวิตปกติก็คือว่าเช้าต้องโทรมากลางวันโทรมาเย็นโทรอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้เรารู้สึกไม่เหมือนมีกันและกันตลอดแต่พอมาช่วงจังหวะมันมีก็เป็นอย่างนี้มาด้วยดีตลอดนะคะจนมาช่วงประมาณปลายปีที่แล้วอะค่ะคือมันเริ่มมีปัญหาคือว่าเขาก็เริ่มห่าง3เดือนไม่ได้มาค่ะเกือบ3เดือนเลยพอโทรมาเขาก็เหมือนเขาแบบติดงานติดโน่นติดนี่แต่ก็ยังโทรปกตินะคะจนประมาณช่วงเดือนปีใหม่คือจริงๆอ่ะตอนนั้นปีใหม่เอ็มกับว่าจะกลับบ้านแต่บังเอิญว่าไม่ได้กลับก็เลยโทรไปบอกเขาตอนแรกกะว่าจะไปหาเขาที่บ้านทีนี้เขาก็เหมือนกับไม่ว่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะมาหาเราเองเราก็เลยอ่ะเข้ามาหาเองก็โอเคก็รอเพราะว่าเขาบอกอะไรกันไปเที่ยวกันอะไรอย่างเงี้ยไปเที่ยวปีใหม่กันเราก็ไปแต่มันมาสังเกตอีตรงที่ว่าคือเราเหมือนกับปกติอะค่ะคนเราเขาไม่เคยเป็นไงคะเรื่องโทรศัพท์เนี่ยคือหนูก็ไม่เคยไปเช็คเขานะคะแต่ว่ามีความอากัปกิริยาเวลาอยู่ด้วยกันแล้วไม่เคยเอาโทรศัพท์ขึ้นมาวางบนโต๊ะหรืออะไรให้เราเห็นเราก็เลยมีแบบตะหงิดใจนิดนึงอะค่ะแต่ว่าไม่ได้ติดใจอะไรมากเราก็ก็ยังก็คุยกันปกติแต่พอวันจะกลับเขาก็จะมีเริ่มพูดอะไรแปลกๆประมาณว่าเหมือนกับให้เราไปเที่ยวบ้างนะไปเจอเพื่อนบ้างนะเจอคนอื่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราก็เอ๊ะทำไมปกติเป็นคนขี้หึงไม่เคยให้เราออกไปไหนเลยนะคะจะออกไปไหนทีบางทีต้องโกหกอะค่ะคือจริงๆเราก็ไม่ได้อยากจะโกหกแต่ว่าถ้าไม่โกหกมันไปไหนไม่ได้เลยคือเขาจะโวยวายและโทรจิกเราตลอดเวลาเราก็แบบเราก็เรารู้สึกอะค่ะพอหลังจากที่เขากลับไปมันก็ชัดขึ้นนะคะที่คือว่าคือเราก็โทรหาเขาทีนี้เริ่มไม่รับสายเริ่มพอกว่าจะโทรกลับก็คืออีกสักพักนึงกว่าจะโทรกลับมาหาเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบเซนมันแปลกไปเราก็เลยถามพอหลังๆหนักเข้าเราเลยถามเขาก็บอกว่าไม่ได้มีอะไรจนมาวันจนอารมณ์ผู้หญิงอะค่ะเวลามันเป็นบ่อยๆเนี่ยเราก็ต้องมีโกรธมีงอนเราก็เลยเป็นไม่เราก็เลยไม่รับโทรศัพท์บ้างมันกลับกลายเป็นว่าเขาเอาประเด็นพวกเนี้ยมาทำมาชวนเราทะเลาะนะคะแล้วก็อ้างร้อยเหตุผลพันเหตุผลขุดขึ้นมาเลยค่ะทีนี้ว่า
เห็นเหมือนเราเข้ากันไม่ได้เพราะอะไรอะไรยังไงเพราะเขาขอเวลาห่างอ่ะค่ะประมาณอย่างนั้นแต่เรารู้ว่าเขาเป็นคนยังไงเราคิดว่ายังไงเขาก็ต้องมีผู้หญิงแต่เขาก็ไม่บอกนะคะแล้วเขาก็แบบอ้างว่าเราอย่างนั้นอย่างนี้พอดีหนูเป็นคนเลี้ยงหมาค่ะแล้วเขาไม่ชอบเขาก็จะเอาเรื่องหมามาอ้างกับเราตลอดแต่ก่อนหน้านี้ก็คือเขาก็พยายามเขาก็เวลาไปเที่ยวไปอะไรเอาหมาไปนะพี่แต่พอถึงเวลาจะทะเลาะกันทีก็มาแบบเราเลี้ยงหมาอะไรเงี้ยรับไม่ได้แบบเหมือนกับเขาไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยเอามาเป็นประเด็นซึ่งหนูมันไม่ใช่อ่ะคือเราของเรารักเราถ้าไม่รักก็อย่าเกลียดกันนะอย่าอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มาทะเลาะกันจนเขาขอแบบเหมือนกับห่างกันเลยทีนี้เราก็กะว่าตอนนั้นก็คือมันเสียใจมากค่ะคืออนาคตเราคิดกันไว้เยอะอะค่ะเราเสร็จแล้วพอถึงเอาเข้าจริงๆมันเหมือนกับคือหมดแรงไปเลยจำได้วันนั้นรู้สึกเราดูข่าวไฟเดย์ด้วยแล้วก็เคยส่งไลน์เสร็จคือเข้าไปไม่เป็นนานแล้วล่ะค่ะตอนนั้นช่วงที่เป็นใหม่ๆประมาณว่าคือแบบ10วันแล้วแล้วหนูแต่ยังไม่หยุดร้องไห้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแค่ส่งเมสเสร็จไปอะนะคะแต่หนูจำไม่ได้ว่าตอนชื่อตอนนั้นน่าจะเป็นคนไม่น่าสงสารมั้งคะไม่นานนี่เองใช่แล้วก็แบบเหมือนกับว่าคือมันรู้สึกอย่างนั้นจริงๆแล้วหนูไม่รู้จะคุยกับใครหนูก็นั่งดูแล้วก็มันก็ร้องไห้มันหมดอะค่ะคือเหมือนคือเราก็อายุก็ประมาณนึงแล้วก็30กว่าแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็คือมองอนาคตกันไปเยอะแล้วก็หยุดเลยตลอดเวลาหนูไม่เคยมีใครนะคะคบกับเขามาด้วยความไว้ใจกันมาตลอดเราก็ไม่เคยวอกแวกไม่เคยเอาตัวเองไปสุ่มในที่สุ่มเสี่ยงอะค่ะพี่จ้ะถามเพื่อไม่ให้ไปเจอคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยชีวิตก็จะกลับบ้านทำงานตลอดจนเขาก็แบบจนเขาพูดมาแบบเขาพูดแบบว่าให้เราไปหาคนอื่นไปเจอคนอื่นเขาก็อยู่อย่างนี้แหละแต่ถ้ามีคนอื่นที่ดีกว่าก็บอกเขาหน้าอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นน่ะคิดอย่างเดียวคือว่าเราคิดว่าเราทำอะไรผิดเราไม่ได้คิดว่าเขาจะมีผู้หญิงคนอื่นตั้งคือจริงๆอ่ะมันก็คิดในใจแต่ในเมื่อเราจับไม่ได้หรือไม่อะไรตอนนั้นเราคือโทษตัวเองไว้ก่อนนะคะว่าเรางี่เง่าไปหรือเปล่าแต่พอแล้วก็ช่วงเวลาตอนนั้นเนี่ยคือหนูก็ออกไปเที่ยวบ้างมันเดี๋ยวไปสวดมนต์ไปเจอคนอื่นไปทำคือทำพยายามทำใจตัวเองให้มันดีขึ้นนะคะแล้วก็บังเอิญว่าไปเจอผู้ชายคนนึงนะคะตอนนั้นคือเขาเข้ามาเราไม่ได้คิดอะไรตอนนั้นก็คือแต่ว่าแค่คุยคือถ้าคุยก็คุยได้แต่เหมือนกับว่าพอมาฉุกนิดได้ทีนึงหนูเหมือนใจหนึ่งก็จะประชดเขาด้วยในเมื่อไล่ชนักอะไรอย่างเงี้ยฉันจะไปละเราก็จะไปให้ดูอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ใช่ว่าที่ทางไปตอนนั้นก็คือคิดแบบประมาณอย่างเงี้ยนะคะทีนี้พอเขารู้ขึ้นมาเหมือนกับพอมีเหมือนเราก็ถามเขาอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบพูดไปเฉยเขารู้สึกแต่ว่าประชดเขาก็รู้สึกอะค่ะแล้วเขาก็เหมือนกับว่ามันก็เป็นเหมือนกับเขารู้ว่าเรามีคนมาชอบหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็เปลี่ยนไปเหมือนกับว่าเขาก็จะโทรมาทุกวันเหมือนเดิมพยายามมาง้อมาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนจะเสียเราไปอะค่ะที่จนมาแล้วเขาก็จนหนูก็แบบโอเคก็ถ้าอยากจะมาก็มาอะไรอย่างเงี้ยก็คุยกันปกติในขณะที่เราก็ยังคิดอยู่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นจนวันนึงมีผู้หญิงโทรมาหาหนูอะค่ะอยู่ดีเขาโทรมาแล้วเขามาบอกหนูว่าถามหนูว่าหนูโทรมาหาแฟนเขาอะไรนักหนารู้ไหมว่าเขาเป็นแฟนกันนะแล้วเขาก็คบกันมาแล้ว6เดือนค่ะแต่หนูคบกันมาก่อนเลยค่ะแต่เขาไม่ค่ะแสดงตัวว่าเขาเป็นแฟนแล้วเขาก็บอกว่าเขาไปอยู่บ้านผู้ชายคนนี้แล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือพอมันมีเหตุการณ์ที่ผู้หญิง2คนคุยกันเนี่ยแล้วมันผู้ชายมันก็เลยไม่ก็เลยดิ้นไม่หลุดใช่ประมาณอย่างนั้นนะคะเขาก็เลยสารภาพว่าจริงๆคือเขาก็ผิดเขาก็แบบเหมือนกับเลือกไม่ถูกเหมือนกันเราก็อ้าวแล้วจะเอายังไงคือในเมื่อถ้าคุณไม่เคลียร์ทางโน้นเราก็ไม่รู้จะอยู่ยังไงในฐานะอะไรอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกเขาขอเวลานะรอเขาหน่อยเขาจะไปเคลียร์เขาตอนนี้คือเขาถามใจตัวเองคือเขาคิดว่าเขารักเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะถามว่าความเชื่อใจตอนนั้นหนูมีไหมหนูหมดเลยค่ะพี่คือด้วยความที่เราคิดว่าเราดีกับเขามาตลอดนะคะไม่เคยทำอะไรที่มันไม่ดีเลยเรารู้สึกเสียใจอะค่ะในการทำแต่เราก็พอแต่หลังจากนั้นคือมันรู้สึกดีขึ้นว่ามันชัดไงคะว่าอย่างมันไม่ใช่ความผิดเรามันเกิดจากการที่เขาไม่มั่นคงเองแล้วเขาไปมีผู้หญิงคนอื่นเองแล้วโดยที่ผู้หญิงไม่ได้เข้าหาเขาเดินไปจีบเองด้วยว่าเพื่อนเขาบอกอะค่ะก็คือเขาคุยกันพอสุดท้ายมาเพื่อนเขาก็เลยบอกเราก็เลยแบบเรารู้สึกแย่ตอนนั้นเราก็เลยมีความรู้สึกว่าแต่ผู้ชายคนที่เคยที่คุยด้วยเขาก็ยังคุยอยู่เขาก็โทรมาปกติเหมือนกับเป็นเพื่อนเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยเหมือนกับว่าเหมือนไปรักเขามากขึ้นเหมือนกับคิดว่าจะเอาเขามาแทนคนเก่าอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนกับมาเหมือนกับเราไม่อยากเสียใจเหมือนวันที่เราเสียใจวันที่เราเป็นใหม่ๆอีกแล้วอ่ะเราก็เลยเอาเหมือนกับเขาเป็นที่พึ่งอะค่ะจริงๆมันก็ไม่ดีสรุปยังไงคะน้องเอมคะคือตอนนี้คือยังไงฮะคือตอนนี้หนูเพิ่งรู้ตัวเองอะค่ะที่ว่า
จริงๆแล้วหนูชอบผู้ชายคนใหม่อ่ะหนูความรู้สึกเหมือนหนูรักเขาคือด้วยอะไรหลายๆอย่างอะค่ะคือเขาจะต่างกับแฟนหนูมากเลยคือไม่ว่าอะไรคือหนูไม่รู้นะคะว่าจริงๆคือตอนแรกเนี่ยคือเราพอจนวันนึงเนี่ยคือเราคบกันไปจะมีความรู้สึกว่าคือทุกอย่างเขาทำให้เราเห็นทุกอย่างว่าเหมือนกับเขาแคร์เราคือผู้ชายคนนี้คือหาเวลาทุกวินาทีเพื่อมาอยู่กับเราแล้วเขาเป็นคนให้เกียรติเรามากๆค่ะพี่คือผู้ชายสมัยนี้หาอย่างนี้ยากมากอะค่ะคือที่จะแบบขนาดแค่จะขอจับมือพี่เขาต้องใช้เวลาเป็นเดือนเลยนะคะคือปกติเขาจะแบบคือแบบมันเหมือนกับเขาให้เกียรติคือเขาถ้าเราไม่เขาก็คือไม่คือจะพยายามไม่ทำแต่อยากอยู่แค่อยู่ใกล้ๆขออยู่ใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันรับรู้ได้ถึงในสิ่งที่เขาทำอะไรอย่างเงี้ยโอเคค่ะเข้าใจน้องเอ็มคะน้องเอ็มเคลียร์กับคนเก่ายังไงคะจบยังไงคะคือตอนนั้นคือหนูก็ยังไม่เคลียร์ค่ะไม่เคลียร์อะไรคือลักษณะว่าคือมันอยู่กันคนละที่ดังนั้นเนี่ยมันก็เลยมันคือเราก็ไม่รู้ว่าเขาทำอะไรอยู่ไอ้ส่วนทางเราเนี่ยคือเรารู้สึกว่าเราอยู่กันนี้เราสบายใจนี่ไงพี่กำลังถึงถามว่าหนูเคลียร์กับทางนั้นยังไงปัจจุบันเนี้ยตอนที่หนูรู้สึกดีเนี่ยตอนนี้หนูรู้สึกดีกับผู้ชายคนใหม่อยู่แล้วถูกไหมฮะแต่ปัจจุบันเนี้ยหนูเคลียร์กับผู้ชายคนนั้นยังไงจบไปแล้วทุกอย่างจบแล้วหมายถึงคนเก่าหรือคนใหม่นะคะคนเก่าค่ะคนเก่าอ๋อคนเก่าตอนนี้ก็คือเราคบกันปกติเหมือนเดิมค่ะอ้าวก็เป็นการซ้อนเหรอแต่ว่าคนใหม่ตอนนี้คือหนูบอกเลิกเขาไปเลยค่ะคือหนูตัดสินใจที่ว่าคือวันนึงเนี่ยหนูมีความรู้สึกหนูไม่ใช่คนหนูก็ไม่ได้ว่าหนูเป็นคนดีอะไรแต่มีความรู้สึกว่าทุกครั้งที่เขาทำดีกับเราอ่ะเรามีความรู้สึกว่าเราสงสารเขาอะค่ะเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่ากับผู้ชายคนเก่าของเราเนี่ยเราก็ยังเราคุยกันมานานคบกันมานานแล้วหนูคิดว่าหนูยังรักคนเก่าอยู่หนูอาจจะแค่เหงาหรืออาจจะแค่แบบเขามาเติมเต็มในสิ่งที่หนูขาดอะไรอย่างเงี้ยหนูไม่เหมือนไม่รู้ใจตัวเองว่าจริงๆเราคิดกับเขายังไงเราก็เลยพอมันมีอยู่เหตุการณ์นึงคือเขาเซาซีเรามากๆอะค่ะที่ว่าเราอยู่กับใครอะไรยังไงจริงๆหนูอยู่กับเพื่อนแต่ว่าเขาก็เหมือนเซาซีมากจนหนูแบบหนูก็โมโหเหมือนก็พูดจาแรงกับเขาค่ะแล้วสุดท้ายก็จำไม่ได้ว่าเถียงอะไรไปบ้างกับคนใหม่นะคะแล้วหนูก็เลยบอกเขาไปว่าหนูยังไม่เลิกกับแฟนเก่านะคือหนูก็โลเลเหมือนกันเนาะพี่ว่าหนูก็คิดว่าอย่างนั้นแหละค่ะก็ไม่รู้ตัวเองดูแบบว่าสวิงไปสวิงมานะฮะดูแบบนะไม่หรอกพี่ว่าจริงๆแล้วอ่ะหนูยังไม่ได้รักคนใหม่เลยเท่าที่ฟังหนูพยายามสะกดจิตตัวเองต่างหากว่าหนูจะรักคนใหม่แต่เพียงแต่พี่ก็ยังรู้สึกว่าหนูก็ยังปักใจคนเก่าอยู่เยอะมากค่ะคนใหม่แค่เข้ามาเหมือนกับเป็นหลักอันใหม่อ่ะคือตอนแรกตกสะพานไปแล้วว่าอันนี้มาก็เอาเหนี่ยวไว้สักนิดนึงแต่ถามว่าจะไปปักหลักไหมพี่ว่าก็คงไม่แน่อาจจะดีก็ได้ที่หนูบอกเลิกเข้าไปแต่คราวนี้พี่รู้สึกว่าสองเรื่องเนี้ยมันเป็นคนละเรื่องกันนะคะคนเก่าถ้าหนูยังเคลียร์ไม่จบน้องก็ต้องวนกลับไปอยู่ในวังวนเดิมซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าน้องจะร้องไห้ในเรื่องเดิมๆร้องไห้ซ้ำๆซากๆเรื่องเดิมๆกับคนเดิมๆอีกหรือเปล่าอันนั้นไม่รู้นะคะแต่คนใหม่ก็คืออย่างที่บอกค่ะถ้าไม่ใช่ปั๊บเคลียร์ให้จบไปอย่าดึงใครมาเป็นดาราสมทบไม่มีใครอยากเป็นดาราสมทบใช่ไหมคะแต่คราวนี้หนูก็ต้องเดินหน้าต่อไปดูซิว่าคนเก่าของเราจะทำให้เราร้องไห้อีกไหมเพราะไม่รู้เหมือนกันการนอกใจหนึ่งครั้งพี่ว่าการนอกใจมันไม่ใช่แค่วูบไปวูบมาพี่กับรู้สึกว่ามันต้องคิดอ่ะการนอกใจหลายครั้งเป็นความตั้งใจอยู่ในนั้นจริงๆนะพี่ไม่เชื่อว่าทำไปด้วยอารมณ์หรือใดๆก็แล้วแต่เพราะว่าไม่รู้นะเรารู้สึกว่าการที่มีใครสักคนหนึ่งเข้ามาเบี่ยงเบนความรู้สึกของเราเนี่ยแปลว่าหนึ่งถ้าเรามีคนของเราอยู่แล้วเนี่ยเราต้องคิดหนักว่าเราจะซ่อนยังไงเพื่อไม่ให้คนของเรารู้ทำยังไงไม่ให้คนของใหม่คนใหม่รู้ว่ามีคนนี้อยู่แล้วนึกออกป่ะทุกอย่างมันต้องมีการบริหารจัดการเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่เรื่องพลาดมันเป็นเรื่องความตั้งใจ6เดือนพาผู้หญิงคนนั้นเข้ามาเพื่อจะปกปิดหนูไล่หนูทุกวิธีทางไปคบคนอื่นบ้างนะนู่นนี่ต่างๆนานาซึ่งเรื่องแบบนี้สัญชาตญาณมันบอกนะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่าเหตุผลของการนอกใจของเขาเป็นเพราะห่างไกลพี่ก็ว่าก็ไม่น่าใช่แต่ว่าเหตุผลข้อเดียวค่ะพอมันไม่รักเท่าเดิมเนี่ยมันสามารถจะทำอะไรได้หมดทุกอย่างแม้กระทั่งหนูเองด้วยซ้ำตอนนี้ไม่มีทรายหรือว่ามีอะไรใดๆที่ทำให้เรารู้สึกว่าคนเก่าของเรากลับเปลี่ยนใจหรือไปใช้นิสัยเหมือนเดิมอีกไม่มีใช่ไหมฮะถามว่ามีไหมมันคือเรามองไม่เห็นคือวันนี้เราไม่เห็นไงคะพี่คือมันถามว่ามีความคือเขาก็ทำตัวเหมือนจะดีขึ้นนะคะแต่ถามว่าความเชื่อใจมันไม่เหมือนเดิมอะค่ะแน่นอนอยู่แต่ไม่เป็นไรเราตัดสินใจแล้วที่เราจะมากับคนนี้ถูกไหมฮะเพราะปกติพูดเองว่ายังไงก็ตามคนนี้ก็ยังมีอะไรที่ดีมากกว่าคนที่หนูลองไปรู้จักหรือศึกษาดูแล้วในช่วงสั้นๆค่ะก็ลองดูก็เหมือนกับว่าเราผูกพันกันมากกว่าแต่คนใหม่เนี่ยเหมือนกับว่ามันใช่มากกว่าเพียงแต่ว่าพอถึงเราบอกเขาไปแล้วจนผ่านมา2อาทิตย์แล้วค่ะเพิ่งรู้ตัวว่าจริงๆแล้วเราหาคนดีๆอย่างนี้ไม่ได้แล้วนะไม่หรอกทำอะไรไม่ได้แล้วหนูอาจจะแค่เสียดายคนดีจ้ะอย่าเพิ่งไม่เกี่ยวอ่ะขนาดว่าผู้ชายคนแรกทำหนูเจ็บขนาดนี้หนูยังยอมอยู่พี่ว่าหนูรักคนแรกจริงๆไม่งั้นเจ็บขนาดนี้ไปแล้วนะคะและสิ่งที่มองไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มี
แต่นั่นแหละทั้งหมดค่ะไอ้ความที่เราอย่าไปเชื่อใจเขาเร็วมันอาจจะเป็นกลไกทางธรรมชาติก็ได้ที่ปกป้องตัวหนูถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเขานอกใจแล้วครั้งหนึ่งหนูยังกลับไปเชื่อใจเขาได้เหมือนเดิมที่ว่าอนาสัญชาตญาณของเรามันเริ่มสัญญาณไม่ดีละแต่ตอนนี้แปลว่าไม่เชื่อใจก็คือไม่เชื่อใจดูไปเรื่อยๆค่ะอาจจะได้คนที่ดีกว่าเดิมหรืออาจจะได้คนที่ทำร้ายเราคนเดิมเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับโอเคขอบคุณนะจ๊ะค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะเอาละครับได้แล้วครับ3ข้อความที่ได้กล่อง GMMZ นะครับจากเราไปนะครับ1ข้อความเราให้1กล่องนะครับเห็นบอกว่าส่งกันมาแบบเยอะมากแล้วก็มีข้อความแรกสุดที่ส่งมาพิมพ์แค่ว้ายแต่แล้วคุณครูไม่ยอมนะคะแกรมมี่ต้องมีรอเรือนะคะพิมพ์คำว่าแกรมมี่เหมือนแกรมม่านะคะไม่ได้นะคะน้องไปนั่งรวมกับเจ๊แหม่เมื่อสักครู่เลยนะคะนะเพราะฉะนั้นก็เลยเสียดายไปก็เลยต้องเอาข้อความต่อมาใช่ได้มาแล้วเดี๋ยวเราจะประกาศชื่อใช่ไหมฮะท้ายรายการโอเคฮะพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อช่วงหน้ากับเหตุผลของคนนอกใจครับค่ะสนับสนุนโดย Coffee Mate ความสุขที่ยากจะห้ามใจ